บังไฟตรงเนี้ยเฮ้ยมันต้องมีวิธีเดี๋ยวนี่มืดไหมอ่ะเจ็บแทนเขาทุกครั้งฮิฮิได้แล้วเราต้องเปิดเราต้องเปิดเพลงได้ไหมอะคลอเบาๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดึกไปไหมอะเพิ่งคุยโทรศัพท์กับที่บ้านเสร็จนะคะอุ้ยไม่กล้าถอดฟิลเตอร์เลยอะรู้สึกว่าแสงมันดีแหละไม่อยากใส่ฟิลเตอร์แหละเอาฟิลเตอร์ออกไงอะเหมือนเราเรียกว่าอะไรครับระวังผ้านะเออมันจะไหม้ไหมอ่ะไม่ไหม้หรอกไม่เป็นไรว้ายน้ำเดือดแล้วต้มไข่มุกไว้อยู่นะคะรู้สึกว่าอยากกินไข่มุกน่าใส่มากเลยอ๋อฟิลเตอร์ค่ะเฮ้ยอันนี้มีฟิลเตอร์ป่ะเฮ้ยอันนี้ไม่มีฟิลเตอร์เออปากซีดอยู่ได้อยู่ระวังมันร้อนนะบิ่มเดี๋ยวไฟไหม้นะเออแป๊บเดียววันนี้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะดึกมากแล้วถ้าเปิดเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์อะไรอีกไหมเนี่ยไข่มุกของแบร์เฮาส์อร่อยแต่ต้องปั้นเองหนูก็ซื้อไข่มุกแบบสำเร็จรูปมาแล้วก็ต้มเลยค่ะยั่วไม่ไหวอุ๊ยอ่านมินไม่ทันอะเริ่มง่วงแล้วฟังเพลงอะไรอ่ะฟังเพลงฮิตๆตอนนี้เหรอตอนนี้ตอนนี้ก็อ๋อไม่ถือเยอะเลยโคเวอร์ต้องเปิดเพลงแบบโคเวอร์เหรอตอนนี้6:46ค่ะทุกคนถ้าเกิดควันขึ้นข้างหลังนี่คือต้องคอมเมนต์บอกกันนะนั้นดื่มกับพี่ที่จอยมากค่ะระวังผ้าบอบอเออใช่ไหมเริ่มกลัวแล้วใช่ครับเปิดฉบับโดยอ้าวสวยแล้วเดี๋ยวไปดูคือไปหาโคเวอร์ก่อนวันนี้มาไลฟ์แบบจอยจอยเดี๋ยวนะวันนี้มาไลฟ์แบบจอยๆนะคะไม่ไหม้หรอกแช่ทั้งวันก็ไม่ไหม้จริงปะผ้าอะไรอยู่ข้างหลังคะอ๋อครัวห้องครัวนะคะไฟไหม้แม่เอาจริงปะ
เอาออกดีกว่านะกลัวโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเพลงก็จะเปิดแล้วก็เพลงก็จะเปิดเสื้อก็จะไหมเอาไงอ่ะอุ้ยแต่มันก็แอบร้อนนะมันก็แอบร้อนอยู่นะต้องหาอะไรปิดอ่ะกล่องนมทิชชู่โมโหแหละเปลี่ยนมุมมันจะง่ายหรือแล้วมันไม่มีที่วางกล้องอะค่ะเปลี่ยนที่ละไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เพราะว่าหนูจะมากินข้าวโชว์ต้มไข่หมูก่อนแป๊บนึงนี่นะคะไข่หมูของเราแล้วก็ซื้อมาแบบนี้เลยนะคะเป็นมุมมาจะง่ายกว่าเราจะมีจะมาคืออ๋อแน่ๆเดี๋ยวบังไฟแทนไม่ปิดไม่ปิดก็ได้ค่ะเนี่ยแต่ว่ามันมีแสงแบบนี้อ่ะบังหน้าจอไปเลยจ้าจองโต๊ะมิตรภาพไว้หรอไม่ต้องจองนี่ VIP เดินเข้าไปเขาก็บอกว่าโต๊ะเดิมโต๊ะเดิมไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดสักพักจะมีกลิ่นไหมขอเพลงดอกจันทร์ครูจอมไว้ตัวคุณได้ค่ะเอาผ้าออกด้วยบอกออกแล้วนะใส่คอนแทคเลนส์ตอนแข่งแล้วตาแห้งไหมไม่แห้งนะคะหนูใช้ยี่ห้อเนี่ย Acuvue อ่ะดีตาไม่แห้งเลยแต่ว่าถ้าเกิดแบบคือตาหนูมันจะสู้แบบแสงไม่ค่อยได้อ่ะก็คือแบบเราต้องอย่าใส่นานอะนานนานนี่ก็คือแบบ8ชั่วโมงนะอะไรเงี้ยเราก็อย่าใส่นานแต่ว่าหนูเคยใส่แบบก่อนแข่งประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะก็ปกติพี่เพียวอยู่คนละห้องค่ะบางทีก็อ่านเม้นไม่ทันนะคะทุกคนต้มไข่มุกกินกับน้ำเลยมันมีนมของที่นี่ยี่ห้อหนึ่งค่ะกับแค่นั้นก็คืออร่อยแล้วกำลังกินข้าวค่ะแล้วก็ต้มไข่มุกไปด้วยคืออยู่คนเดียวนะคะเพราะว่า
ขาให้นอนคนละห้องไปเลยเพราะว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็จะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะคะที่นี่ตอนนี้ก็6 โมง 53ค่ะหอสโมสรใช่ค่ะซ้อมอีกทีพรุ่งนี้ค่ะสีผมมันเฟดเหรอฮะใช่ค่ะอันนี้โคนดำมันขึ้นแล้วโคนมันขึ้นแล้วแต่สีเฟดมันสวยอยู่แล้วแต่ว่าหนูไม่ได้สระผมหนูก็เลยเก็บมันขึ้นไปผ้าเล็กต้องหลอดไฟเปลี่ยนนอกจากไฟเร็วเอ้าจริงป่ะ ลืมเลยอ่ะนี่เอาออกเลยวงในบอกว่าปีหน้าบอบอไปอีโมโคจริงวงในไหนวงในร้านอาหารเหรอหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูจะไปไหนหนูจะนอนอยู่บ้านก็ได้รีวิวห้องพักหน่อยค่ะเดี๋ยวไว้ทำความสะอาดห้องก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้นะพี่บิมดูบอลไหมไม่ค่อยดูค่ะแมตช์หน้าเจอกาล่าเหรอใช่ปะใช่ดิใช่แหละอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมถึงจะบังไฟข้างหลังนั่งแบบนี้แหละบางไฟขอดูมุกหลังต้มเสร็จหน่อยได้ค่ะตอนนี้ต้มไม่เสร็จโอ้ยขี้เกียจคนแล้วพักก่อนเนาะนี่เบาไฟเลยปีใหม่มีแผนเที่ยวไหนครับยังไม่มีเลยค่ะทำอะไรกินเนาะต้มไข่มุกค่ะไม่นอนดึกค่ะที่นี่เพิ่ง6 โมงเย็นเองเมื่อวานสรุปกินข้าวกับอะไรจำไม่ได้อ่ะอันนี้ไปเลื่อนดู Facebook แล้วก็มันชื่ออะไรนะคั่วอะไรวะผักชีลาวอะไรสักอย่างนี่แหละคั่วเนื้อผักชีลาวไปเจอใน Facebook มาเจอกะลาสาวโวยกระโดดหลอก20ลูกเอ้ยขอเลขหน่อยนึกยังไม่ออกเลยว่ามีเลขอะไรบ้างมันอยู่ที่เที่ยวเราค้าเรื่อยๆบอลตอนนี้เลื่อนเร็วไหมก็หนูทำอย่างอื่นด้วยมันก็เลยแบบอ่านมินไม่ทันอ่ะโอ้ยแล้วก็คือตอนนี้อย่าเปิดเพลงด้วยอ่ะห้องหนู211ค่ะ2112ก็ได้นะบื้อถ้าเกิดมุมนี้อ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะหมูแดดเดียววันนี้กินอาหารแซ่บถ้าไปมุมนี้มันมืดอ่ะเราต้องเพิ่มแสงอ่ะเดี๋ยวมีวิธีแป๊บนึงมันชื่อเพลงอะไรดวงจันทร์เนาะใช่ไหมคะดวงจันทร์โคจรอะไรวะอุ๊ยบางทีหนูทำอย่างอื่นด้วยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยมองมินไม่ทันอ่ะ อยากกินได้แต่เดียวมากแต่อยากให้ส่งเองกับหนูอุ้ยแต่มุมนี้มันมืดอ่ะ
ช่ไหมมันมืดนี่นะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงทำอะไรก่อนดีวะแป๊บนึงนะตอนนี้วุ่นวายกับตัวเองมากอยากอ่านมิ้นอะตำแตงใส่ไข่มุกจะคู่กับทุกชนิดอาหารไม่ได้นะคะต้องมีขอบเขตให้น้องบ้างสงสารน้องเนาะแบบนี้แสงมันสว่างไหมคะทุกคนที่นั่นมีผักชีลาวใช่ค่ะที่นี่มีผักชีลาวขายด้วยมีผักชีลาวมีผักชีมีใบมิ้นขายด้วยเดี๋ยวช่วงนี้จะอ่านมิ้นก่อนนะคะแต่บางทีก็อ่านไม่ทันนะเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทำไมตุรกีก็มีหมูตอบไม่ถูกอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะหนูตอบไม่ถูกเหมือนกันนะอย่าลืมให้ว่าเธอคือดวงจันทร์มุมนี้โอเคมุมนี้ได้อยู่ใช่ไหมไม่มืดอ๋อโอเคมุมนี้ได้อยู่เด้อโอเคค่ะ